สวัสดีทุกคนตอนนี้ปาราดินได้เดินทางออกจากเมืองปากสันแถมบริคอนไซออกมาตอนนี้ปาราดินอยู่ที่บ้านปากกระดิ่งเหนือเมืองปากกระดิ่งแถมบริคอนไซอยู่วันนี้ท่านจะมีวัดเชื่อวัดภูผาลีปาราดินอยู่ทางที่เบิ้งขึ้นไปคือว่าเห็นคนนี้พระธาตุนี้อย่างงามเดี๋ยวปาราดินว่าจะพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งวัดนี้ว่าเป็นจังไดเด้วัดภูผาลีฮะซั่นเดี๋ยวเฮาจะลองขึ้นไปเบิ่งว่าวัดเพิ่นจะสวยงามจะเป็นจังไดนะเดี๋ยวไปขึ้นไปเบิ่งนํากันเลยทุกคนเดี๋ยวหลังจากเบิ่งวัดนี้แล้วปาราดิ่งก็จะเดินทางไปที่ปากกระดิ่งแล้วก็จะไปต่อขึ้นไปทางลักซาวนะเป็นวัดหนึ่งที่มีความงามนะทุกคนมีเจ้าแม่คนอิ่มอยู่นี่นำมีเห็นมีทางขึ้นไปหันอีกเดี๋ยวพระดินจะลองขี่ขึ้นไปหันเดี๋ยวตอนนี้เราเลาะเบิ่งบริเวณแถวนี้น้อยหนึ่งวันนี้มีพญานาคพระแก่ใหญ่เฮ็ดกุฏิบ่กำงามอันนี้บ่แม่นกุฏิน่ะเป็นกุฏิหรือว่าเป็นศาลาเป็นหยังสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งเป็นศาลาที่งามหลายอันนี้เป็นไม้ป่ะเพื่อนำมาโอบเอาซื้อเดียวเลยเป็นต้นไม้เลยพันเฮ็ดตัวพญานาคไว้ใหญ่อันนี้จะเป็นภูขึ้นไปนี งามหลายทุกคนวัดภูผาลีขึ้นไปถึงนี่บ่แน่ใจว่ามีอย่างเดียวปาราดินจะขี่รถขึ้นไปเป็นทางขึ้นไปสันอันนี้เป็นกุฏิหรือเป็นศาลาแต่ว่ามีพระธาตุอยู่เทิงพุ่นสูงเพิ่นบ่ได้เปิดให้เข้าไปที่บ่
ยูรุ่มพวกนี้ก็จะเป็นทางแล้วยูทางเบิ้งขึ้นมาเห็นเป็นจอมธาตุความจริงเพิ่นมีทางยางขึ้นมาจากอันทางเลขที่13ใต้นะทางที่จะไปทางอันปากกระดิ่งนะนี่เป็นบันไดขึ้นมาเดี๋ยวป้าตะเดินจะพาไปเลยเป็นบันไดขึ้นมาเป็นบันไดเป็นพญานาคขึ้นมาจากทางยางขึ้นมาก็ได้นะหรือจะขี่รถขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาเทิงนี้ก็จะมีเป็นตึกบ่แน่ใจว่าเป็นสามารถขึ้นไปเทิงฮะระเบิงวิวได้ป่ะแต่อันนี้มันบ่ได้เปิดให้เขาเข้าไปมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ในตอนนี้เดี๋ยวปลาดินจะได้ลองเดินทางไปที่ปากกระดิ่งต่อนะไปอันนี้เป็นปากกระดิ่งบ้านปากกระดิ่งเหนือสิวะก็น่าจะใกล้ฮอด3แยกบนปากกระดิ่งนั้นแล้วนะเดี๋ยวปลาดินก็จะไปฮอด3แยกน่าจะได้ไปกินข้าวอีหันแล้วก็เดี๋ยวเบิ่งว่าอยู่แถวๆนั้นมีหยังน่าจะเดินทางไปทางขึ้นไปทางลักซาวนะเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอีหยังใดอยู่แถวๆนั้นเมื่อกี้นี่พระราดินลงมาจากวัดภูผาลีที่พระราดินขึ้นไปฮันลงมาแล้วก็ขี่รถมาอีกน้อยหนึ่งก็จะเป็นปากกระดิ่งที่มันอยู่บริเวณอันนี้ภาพที่ทุกคนเห็นกันนี่ก็จะเป็นขั้วน้ำกระดิ่งทุกคนที่อยู่บนปากน้ำกระดิ่งนี่นะเป็นบอนน้ำกระดิ่งมาไหลปองใส่น้ำของก็จะเป็นขั้วที่มีความยาวเติบอยู่นี่ลมก็แห้งพระราดินยานจะกองตกยันในกองตกลงไปเดี๋ยวจะลองยางรอให้ทุกคนเบิ่งบอลบริเวณปากน้ำนี่วิวงามเลยเราได้ยางในกองตกมันลมมันแห้งวันนี้ก็จะเป็นน้ำสองสีเช่นเดียวกันทุกคนยูอันนี้จะเป็นสีแบบออกใสๆครับฟ้านี่นะวุ้นจะเป็นสีแดงของน้ำขอบก็จะเป็นบนจุดที่น้ำกระดิ่งไหลใส่น้ำขอบเราเดินขี่มาทางพุ้นเนาะแล้วไปจอดรถไว้ทางพุ้นแล้วยางมาก็วิวงามเลยพอดีมื้อนี้บ่ค่อยมีแดดก็กำลังขี่รถเลาะกำลังขักกำลังมวนเพราะว่าแดดบ่ได้แห้งเลยแดดจะขามไปทางบน